วันใดวันหนึ่งถ้าทีอุ้มไม่ได้มาทีมชาติเราไม่มีที่มุ้ยอยู่ในสารระบบทีมชาตินานแค่ไหนกว่ากลุ่มคนกลุ่มหลักกลุ่มนี้เขาถึงจะรีไทร์จากทีมชาติได้โดยที่เราต้องกลับไปย้อนดูยู23ยู20ยู19ว่าผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จของมันต่อปีต่อปีมันควรจะเป็นยังไงมากกว่าหรือเปล่าในแต่ละยุคอ่ะมันไม่ได้มีการแทนกันแบบเป็นขั้นบันไดอ่ะมันไม่ได้มีการแบบเฮ้ยอีก2ปีเซตนี้จะไปทำหน้าที่ตรงนี้อีก2ปีไอ้เซตนี้จะขึ้นไปแทนไปที่คุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อผู้ครับผู้ผู้อ่ะครับผู้เป็นแฟนทีมอะไรอ่ะที่เชื่อสุพรรณใส่เฉยๆครับใส่เฉยๆอ๋อแล้วเป็นแฟนทีมอะไรปกติเชียร์เมืองทองครับเชียร์เมืองทองโอเคได้ดูทีมชาติมาตั้งแต่ทีมชาติยุคมาโน่ตั้งแต่ยุคคิงครับก็รู้สึกว่ามันดูมีความไม่ค่อยเข้ากันของทีมชุดหลักชุด A ชุด B ทั้งเท่าไหร่ก็เลยอยากถามในมุมมองพี่เต้ว่าวันใดวันหนึ่งถ้าพี่อุ้มไม่ได้มาทีมชาติเราไม่มีพี่มุ้ยอยู่ในสารระบบทีมชาติผมอยากรู้ว่าเวลานานแค่ไหนกว่ากลุ่มคนกลุ่มหลักกลุ่มนี้เขาถึงจะรีไทร์จากทีมชาติได้โดยที่ผลงานทีมชาติยังไม่ได้เป๋อยากรู้ว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนว่าจริงๆพี่ว่าคำถามเนี้ยมันคือเหตุผลของการที่ทำไมคำถามนี้มันถึงเกิดขึ้นเพราะว่าพอมาโน่โพกิ้งคุมทีมชาติตั้งแต่เนี่ยสองปีมาเนี้ยด้วยสไตล์และวิธีการทำงานของมาโน่มันทำให้เราเกิดคำถามนี้ขึ้นมาเพราะในวิธีการทำงานของเขาอ่ะมันทำให้เราอ่ะไม่เชื่อใจกับคนที่เป็นนักเตะกลุ่มใหม่ก็คือเหมือนว่าสิ่งที่มาโน่ทำอ่ะมาโน่ไม่ได้ทำแล้วทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าเห็นทีมชาติไทยแบบเป็นอนาคตแต่เห็นทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์สั้นๆอย่างทัวร์นาเมนต์เนี้ยพี่ยังพูดเลยว่ามาโน่ยังไงก็ได้แชมป์ก็11ตัวแรกวิธีการสำหรับ11ตัวแรกดีขนาดนี้กับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สั้นๆ4นัดเข้ารอบอีก4นัดเป็นแชมป์เปอร์เซ็นต์ที่มาโน่จะได้แชมป์สูงมากแต่ในวิธีการที่มาโน่ทำตอนนี้และที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์อ่ะเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตเพราะเมื่อคุณเอาอนาคตลงมันคือแบบเหมือนคุณเข้าใจเหมือนคุณปล่อยจอยอ่ะเข้าใจในมุมที่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพคนใหม่ๆขึ้นมาโดยที่แท็กติกเข้ากันการอยู่ในเข้ากับระบบเล่นร่วมกันได้เราไม่สามารถถอดคนถอดตัวหลักออกมา1คนเพื่อใส่คนอื่นเข้าไปแทนได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาย้อนกลับมามองว่ากว่าถ้าชุดหลักจะรีไทร์อุ้มมุ้ยหรือว่าเจอาจจะรีไทร์จากทีมชาติไปเราต้องกลับไปย้อนดูยู23ยู20ยู19ว่าผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จของมันต่อปีต่อปีมันควรจะเป็นยังไงมากกว่าหรือเปล่าพี่ว่ามันมีหลายตัวแปรด้วยมันมีหลายตัวแปรถ้าพูดลองคิดไปพร้อมกันนะตอนชุดที่เป็นพี่มุ้ยอ่ะชุดพี่มุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นชุดก่อนซิโก้ถูกไหมพี่มุ้ยพี่อุ้มเนี่ยชุดประมาณเนี้ยเป็นชุดก่อนซิโก้ก็คือจะเป็นเซตหนึ่งที่เขาเป็นทีมชาติอยู่แล้วถูกไหมเซตที่เป็นซิโก้ก็เป็นเหมือนเป็นของที่ส่งมาต่อจากยุคซิโก้เนี่ยณตอนเนี้ยดูเป็นของที่ดูใช้งานเยอะสุดตอนนี้ถูกไหมตอนนี้ที่มียุคซิโก้มีใครบ้างอ่ะสารัตชนาทิปนฤวดินก็นฤวดินอันเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งแล้วก็มีเซตที่หน้าใหม่ๆที่เหมือนตกทอดมาในช่วงที่เป็นรายวัฒน์นิชิโนะอย่างอภิโยงพันษาสุปชัยใจเด็ดอันเนี้ยก็เป็นของตกอาเทเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยอันนี้ก็เป็นของตกทอดมาจากอีกยุคหนึ่งแต่ทีเนี้ยประเด็นมันคือในแต่ละยุคอ่ะมันไม่ได้มีการแทนกันแบบเป็นขั้นบันไดอ่ะพอคนนี้ขึ้นคนนี้ตามแล้วก็รุ่นเล็กขึ้นมามันกลายเป็นว่าเดี๋ยวอยู่ดีมันจะตู้มขึ้นมามันก็แบบตู้มอ่ะเอาไปใช้ไว้เดี๋ยวพอรีไทร์เดี๋ยวก็หมดเองตู้มมันไม่ได้มีการแบบเฮ้ยอีก2ปีเซตนี้จะไปทำหน้าที่ตรงนี้อีก2ปีไอ้เซตนี้จะขึ้นไปแทนคือเรามันไม่ได้ถูกวางอย่างเงี้ยเรากลับมามองว่าเราแทบไม่เห็นโอกาสที่ชุดหลักจะรีไทร์ได้เพราะว่าอยู่23ยังอยู่อย่างนี้อยู่23ยังไม่ขึ้นอยู่23ไม่สามารถมีขึ้นมาแทนได้ขึ้นทีก็1คน2คนหรือว่า1คนนั่งอาจจะเข้ามาแค่นั่งยังไม่มีโอกาสได้ลงสนามวันในวันหนึ่งเราคือคาดหวังกับการที่ว่าทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยมีตัวหลักก็จริงแต่มีตัวหลักแต่มันคือบอลประคองอ่ะบอลประคองสามลูกสี่ลูกเมื่อวานอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยอย่างว่านึกภาพว่ามันถึงไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่มาโน่พูดออกมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะบอกพี่อุ้มอาจจะบอกเองก็ได้ว่าอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อแต่ถ้าในมุมของคนเป็นแฟนบอลเรามองความรู้สึกของเขาว่าโค้ชกับนักเตะเขาคือถ้ามาโน่อยากเปลี่ยนมีเหรอธีรธรมันก็คือมันมองว่ามันก็ควรจะต้องได้เปลี่ยนหรือเปล่าใช่พี่ว่าโลกใบนี้มีแค่โรนัลโด้นะที่
หรือมันมีแบบมันไม่อยากจริงๆหรือมันไม่อยากเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าอยากให้ปั้นน้องหรือเปล่าอูเดี๋ยวสภาพปั้นน้องขึ้นอยู่กลางลุกเล่นหน้าคู่ปรเมศเนี่ยโอ้โหนั่นแหละแล้วมันทำให้เรามองว่าหรือว่ากลับมาย้อนดูที่ตัวของโค้ชมากกว่าอำนาจการสั่งการการอยู่ในจุดที่เจเนอเรชันกับตัวเก่าของทีมเขาสามารถทำได้ขนาดไหนเช่นอย่างเนี้ยเดี๋ยวเมื่อวานถ้าผมมองว่าเปลี่ยนถอดตัวหลักพี่กอล์ฟพี่มุ้ยพี่อุ้มออกถอดบดินออกหรือก็คือพักอ่ะคือถ้าสกอร์อย่างนั้นคือนำอยู่4-0แล้วเรากลับมานึกภาพว่ามันสิบนาทีสุดท้ายมันจะถึงขั้นโดน4-4-4-5โดนกลับมาทิปแซงผมก็ต้องกลับมาย้อนดูว่าโค้ดได้โค้ชชิ่งกับนักเตะตัวสำรองขนาดไหนมากกว่าถึงไม่กล้าไว้วางใจให้นักเตะตัวสำรองขนาดนั้นเพราะว่าโค้ดชิ่งแบบไหนถึงคือผมไม่ได้มองว่าการที่อุ้มธีรธรอยู่ในสนามในตำแหน่งนั้นน่ะมันจะทำให้ทีมมีโอกาสได้ประตูสูงขึ้นน่ะเพราะจะดูจังหวะที่มีจังหวะที่หลุดไปแล้วเปิดอุ้มอยู่ตรงกลางตำแหน่งมาร์คหน้าเป้าอย่างเงี้ยบอลข้ามหัวเนี่ยคือไปอยู่ในจุดที่เป็นคนจ่ายบอลนะแล้วจะดูสมูทกว่าอืมอยู่ในจุดที่อยู่กลางตัวลุกขึ้นไปเล่นหน้าคู่พี่ถึงบอกแล้วว่าเห็นปะเพราะแฟนบอลเรายังแบบเนี่ยละเอียดมากเลยนะได้มองเลยเรายังเห็นนะถูกว่าเรายังเห็นในสิ่งที่มันแบบมันใช่เหรอคือถ้าอยู่ในโขบกลางรับเตอร์เล่นกลางรุกเนี้ยอะไรเราก็มองในมุมอย่างนั้นมากกว่าว่าการจัดตำแหน่งการโค้ชชิ่งระหว่างตัวสำรองการโค้ชชิ่งกับตัวหลักการโค้ชชิ่งกับตัวหลักมันจะทำให้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอำนาจการสั่งการของเขาสไตล์การของเขามันอาจจะไม่ถูกจริตกับสไตล์หรือว่ามันจริตของนักเตะไทยเป็นอย่างนี้ไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้มันพี่ว่ามันมีหลายปัจจัยคือโอเคในปัจจัยเล็กๆแบบหน้าเกมวันเนี้ยอย่างเกมที่เกิดขึ้นอย่างที่ผู้บอกว่ามันไปถึงจุดที่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้จริงๆหรอถ้าเรามองถึงการที่ว่าเราเป็นโค้ชแล้วทัวร์นาเมนต์อีก2วันได้พักแล้วต้องเดินทางแล้วต้องเตะมันจำเป็นจริงๆเหรอกับการที่คุณจะถามเขาแล้วเขาไม่อยากออกอันเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายคำถามที่มันเป็นเครื่องหมายคำถามที่คนมันต้องมานั่งเถียงกันโดยที่ไม่ย้อนไปลองคิดต้นตอหน่อยจริงๆหรอว่าแล้วคุณเป็นโค้ชเขาเป็นนักเตะมันเหมือนกับคุณเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้อง กูไม่ทำสมมติบอกกูไม่อยากทำงานอะอ๋อโอเคเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำครับอย่างนี้เหรอมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคือเราก็ยังไม่ได้เชื่อว่าเราจะมีภาพที่มันโน่เปลี่ยนโดยที่ไม่ได้ถูกเทียร์ทอนและเทียร์ทอนออกมานั่งหมุดหงิดอยู่ข้างสนามแล้วไม่มีหรอกยังไม่มีหรอกไม่เชื่อแบบนั้นแหละไม่มีแบบเทียร์ทอนออกมาปาขวดลงพื้นมันไม่มีหรอกไม่มีหรอกอันนี้เรื่องหนึ่งพี่เห็นด้วยว่าอันนี้มันจริงเหรอที่มันจะควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราสรุปนะเรื่องที่2คือไอ้เรื่องของการที่นักเตะมันยังคงใช้นักเตะรุ่นที่19 17ความสำเร็จในระยะตรงนั้นมันยังไม่สามารถทำให้เขาขึ้นมาได้ใช่แล้วประเด็นคือไอ้ปีที่ผ่านมามันดันล้มเหลวหมดไง17 19 20 21ได้23ชุดได้ชุดใหญ่ AF ตัวเม้นเดียวใช่มันก็เลยมันไม่เลยไม่ได้เป็นลูปเซอร์เคิลที่มันไปพร้อมกันไงแล้วก็บวกกับว่าเป้าหมายของวาโน่มันก็คือเรื่องของการที่ได้แชมป์ก็เขาจะเอาแค่ได้แชมป์อ่ะไปแล้วมั้งจบได้แชมป์เนี่ยเอาไหมเอาเมืองทองเอาไหมวาโน่โพกิ้งโอ้ผมยังเชื่อมั่นมาริโออยู่ยังเชื่อมั่นมาริโอโอเคได้ขอบคุณมากครับผู้ที่มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเมืองทองเดี๋ยวจะไปเชียร์เจริญศักดิ์ไปฝากเจริญศักดิ์ให้ฟอร์มดีหน่อยคงไม่ได้ไปอยู่แบบขวาเอาสุพรไปเล่นซ้ายไหมซ้ายได้ๆโอเคขอบคุณมากครับผู้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe ทําไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ